วัสดีค่ะคบแก้งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามะและอบลุงนะคะวันนี้พวกเรามากันที่เมืองจังหวัดนารานะคะอยู่ที่วัดโทไดจิค่ะแล้วก็ข้างๆสาวแซ่บก็คือน้องกวางนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงน้องกวางกันแน่นอนวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทักทายน้องกวางกันค่ะนี่นะคะเราซื้อเซมเบ้นะคะดูมันแซมหลังแซมตัวอายุใส่ตาครับโอ้ลุมลุมโดนลุมโดนลุมเอาไปละตัวผู้จะเจอตัวผู้มันจะผูกกันนะฮะไม่มีแล้วนะต้องยกมือเขาไปดูตูดตั้งแต่ในร้านอะดูดีดูดีใช่ใช่ใช่เด็กวิ่งหนีความสนุกอีกแบบนึงอ่ะคือน้องเขาซื้อเซมเบ้ใช่ไหมคะแล้วน้องกวางก็วิ่งไล่เนี่ยคือทุกคนก็กลัวมากอาจารย์จิ๋วเราได้รู้เพื่อนนะกวางที่อยู่บริเวณรอบๆนาราพาร์คนะคะมีทั้งหมดจำนวน 1,200 ตัวค่ะแล้วก็เขาจะกินใบไม้ใบหญ้าเป็นอาหารนะคะส่วนเซมเบ้เนี่ยเป็นขนมหวานของเขาค่ะนี่นะคะเราก็อยู่บริเวณสวนสาธารณะที่มีชื่อว่านาราพาร์คนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับวัดโทไดจินะก็เต็มไปด้วยน้องกวางนะคะเยอะแยะมากมายมีทั้งกวางอ้วนกวางผอมนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นไม้เปลี่ยนสีนะทำให้บรรยากาศบริเวณรอบๆเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะคะผู้คนก็ออกมาเดินนะนักเรียนก็มาทัศนศึกษาน้องกวางที่นี่ดุเมื่อกี้ไปซื้อขนมเซมเบ้ว่าจะมาให้น้องกวางใช่ไหมแล้วแบบน้องโดนน้องกวางดันก้นแล้วก็ดุร้ายก็เลยให้พี่อบให้แทนนะคะน่ากลัวมากวิวนี้สวยมากเลยนะคะให้เพื่อนๆดูบริเวณรอบๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็เรามาถึงเย็นแล้วแล้วก็มีเวลาแป๊บเดียวนะคะแสงกำลังจะหมดน้องกวางก็เดินผ่านไปนี่นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลองมาเที่ยวชมนาราพาร์คนะคะในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเห็นเป็นทุ่งใบไม้เปลี่ยนสีเต็มไปหมดเลยนะคะ
เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกที่นึงที่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีพอดีแล้วก็พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเพราะว่ามืดเร็วสักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะ4โมงเย็นแล้วนะคะแสงเริ่มหดหายไปอันนี้เป็นเสาโทริอินะคะของศาลเจ้าตรงนี้ก็สวยงามแล้วก็มีชุมชนคนรักน้องกวางนะคะมารวมพลกันตรงนี้น้องกวางช่วงนี้ก็หุ่นสเลนเดอร์นิดนึงนะคะเขาเรียกพี่โอเป้าเสียงหวีดมากตัวนี้ตัวเล็กๆจิ๋วๆเพื่อนคุณเม่นเฮ้ยกลัวคุณเม่นอ่ะยังเด็กอยู่ใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอเอ๊ะถ้ารู้จักเพลงนี้นี่รู้อายุเลยนะรู้เลยครับทันทีนี่นะคะหลังจากที่คุณเม่นไล่คาถาเรียกกวางนะคะน้องกวางก็มาเหมือนเสกกวางได้หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ